เมชไปเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกันนะครับถ้าเป็น PTFE นะครับเป็นยังไงนะครับไอ้ PTFE นี่ข้อเสียนะฮะก็คือไม่ค่อยจะอินคอร์ปอเรทกับทิชชูเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอินเฟคชันเวลาถ้าเกิดอินเฟคชันเกิดขึ้นเนี่ยมักจะลงเอยที่ว่าอาจจะต้องรีมูฟเมชตัวนี้ออกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ค่อยเห็น PTFE ที่เอามาใช้ในเฮอร์เนียรีแพททั่วๆไปเท่าไหร่นะนะครับส่วน PVDF เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างเป็นเมชที่ใหม่อยู่ระดับนึงนะครับจริงๆก็ค่อนข้างดีครับในแง่ของว่าที่ชูอินทิเกชันนะครับอินเฟมเมชันอะไรก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ดูได้นานกว่าดีเกรดเดชันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับสิ่งที่เรามักจะพูดถึงเวลาเราพูดถึงเมชเนี่ยนะครับคือเราก็จะดูคุณสมบัติของมันว่ามันเป็นยังไงเรามักจะได้ยินว่าไมโครกับแมคโครพอรัสนะครับคำว่าพอไซส์เนี่ยเมื่อไหร่แมคโครเมื่อไหร่มาโครเอาที่ประมาณ1มิลครับมากกว่า1มิลก็ถือเป็นแมคโครพอรัสแล้วก็1มิลก็เป็นไมโครพอรัสไปนะครับปัญหาคือว่าถ้าเกิดพอไซส์เนี่ยที่มันเล็กเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็จะอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือว่าในกรณีที่เมชมันถี่นะครับไฟเบอร์มันอยู่ติดกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีไฟโบซิสเกิดขึ้นอยู่รอบเส้นใยของเมชเนี่ยมันจะเกิดเป็นบริดจิ้งข้ามระหว่างเส้นใยนะครับเป็นแพรนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของอาจจะเรื่องของอินเฟคชันนะครับเรื่องของการชิงเกตที่อาจจะเยอะกว่านะครับอย่างที่เกิดเป็นแมคโครพอรัสเนี่ยมันก็จะเป็นไฟโบซิสรอบเฉพาะตัวเส้นใยของมันดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีลักษณะเป็นบริดจ์เข้ามานะฮะอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงคือเรื่องไลท์เวทกับเฮฟวี่เวทนะครับไลท์เวทก็คือประมาณเนี้ยฮะ35 ถึง 50 กรัม/สแควร์เมตรนะครับถ้าเกิดอยู่มากกว่า90 กรัมขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เป็นเฮฟวี่ระหว่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มมีเดียมเวทบางยี่ห้อก็จะมีพูดถึงเป็นอัลตราไลท์เวทก็คือน้อยกว่า35นะครับเรื่องของเวทเนี่ยมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าก็คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรีเคเรนซ์หรือเปล่านะครับรวมทั้งความโครนิกเพนอะไรนี้เกี่ยวข้องไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเลยเรื่องของเมชก็คือว่าตัวเมชนั้นเป็นโมโนหรือมัลติฟิลาเมนต์นะครับเป็นมัลติฟิลาเมนต์มีเส้นใยที่พันเกลียวกันเข้าหากันเนี่ยก็อาจจะมีที่มีลืบมีซอกให้ตัวไมโครออร์แกนิซึมเข้าไปอยู่ในอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับที่เราพอเอนจิเนียร์เมชออกมาที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับเราแน่นอนว่าเราอยากจะได้เมชที่มีความแข็งแรงพอที่จะทนแรงนะครับทนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในช่องท้องของเรานะครับปกติในแต่ละวันเนี่ยนะครับเทนไซสเตนเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ16นิวตันนะครับต่อเซนติเมตรนะครับซึ่งเต็มที่ที่สุดก็ไม่ค่อยเกิน50นิวตันนะฮะคราวนี้เนี่ยเมชที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราโอเวอร์เอนจิเนียร์เกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าโอเคเรารับแรงได้เยอะแต่มันเยอะเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อความตัว appearance ของเมชนะครับเมชที่เกิดขึ้นที่ใช้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่อาจจะแบบมีความที่heavy weight มากๆความสบายความคอมฟอร์ตของการใช้เนี่ยมันก็อาจจะต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามครับเมชที่เราใช้กันมาในปัจจุบันก็มีเคสซีรีส์ที่เขาศึกษาออกมานะครับว่ากรณีที่เมชเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเจอแรงดันอยู่นานๆในช่องท้องเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเกิดเป็นตัวเมชที่มันอีเวนเทรชันได้อยู่แล้วคือตัวเมชเองมันยืดนะฮะจะสังเกตว่าจากรูปทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปเอาเมชแผ่นนั้นออกมาดูเนี่ยตาของเมชเนี่ยมันห่างออกนะมันมีการยืดเนื่องจากว่าแรงที่ทนต่อแรงดันนานๆเข้านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาครับถึงแม้เมชที่ดีที่สุดก็ยังคงมีปัญหาว่าในแง่ของระยะยาวเนี่ยอาจจะยังมีรีเคเรนซ์หรือแม้กระทั่งมีบัลจิ้งบริเวณที่เรารีแพร์นะครับซึ่งบางทีเราจะเห็นบ่อยในกรณีที่เป็นเวนทรัลเฮอร์เนียเราจะเจอบางครั้งเนี่ยดีเฟกต์ใหญ่ๆถ้าเราไม่ได้ปิดแก็บของดีเฟกต์เข้ามาก่อนแล้วเราบริดจ์ด้วยตัวเมชเลยเนี่ยบางครั้งก็จะเหมือนยังมีการโป่งยื่นของบริเวณเฮอร์เนียอยู่ทั้งที่พอเอ็กซเรย์ซีทีดูก็เมชก็ยังอยู่ในตำแหน่งดีแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของเฮอร์เนียชัดเจนแต่มันเป็นการยืดออกของแผ่นเมชนะเรามีไกด์ไลน์ยังไงบ้างนะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับก็โดย Hernia Search Group นะครับที่ตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี2018นะครับเขาก็บอกฮะว่า
เรื่องของเมชเองเนี่ยเรื่องเฮฟวี่เรื่องไลท์เวทเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซนซัสกันมากกว่าว่าหลักไอ้ขนาดของเมชเท่านี้เรียกว่าเฮฟวี่ขนาดเท่านี้เรียกว่าไลท์นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไม่ควรจะไปพิจารณาแต่เฉพาะเรื่องของเวทของเมชแต่อย่างเดียวนะครับคราวนี้มองในแง่ของเพนเป็นยังไงบ้างนะฮะก็พบว่าในกลุ่มที่ open surgery นะฮะการใช้กลุ่ม light weight เนี่ยดูเหมือนจะ chronic pain น้อยกว่านะครับผู้ใดถ้าเกิด consider เรื่องเพนเยอะๆนะครับดูทรงแล้วคนไข้มาถึงคุยกับเราดู pain threshold อาจจะต่ำหรือว่าเขา consider เรื่องนี้จริงๆเนี่ย light weight อาจจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามมันก็เป็น short term outcome นะครับที่อาจจะต่างกันแต่พอเรื่องของ mesh เอามาใช้ในกรณี TEP หรือ TAPT ซึ่งเป็น laparoscopic แล้วเนี่ยในแง่ระยะยาวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของเพนชัดเจนนักนะครับพูดง่ายคือโอเพนไลท์เวทชัดเจนว่าอาจจะดีนะครับแต่ถ้าแลปาโลไลท์เวทเฮฟวี่เวทอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนที่แนะนำก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เป็นแมคโครพอลัสนะครับคือ1ถึง 1.5 มิลโมโนฟิลาเมนต์ขึ้นไปซึ่งทนแรงเบิร์สสเตรนท์ได้16นิวตันขึ้นไปนะครับคราวนี้แล้วสรุปว่าในกรณีที่นะครับเราทำแลปาโลล่ะครับถ้าเกิดอย่างวันนี้เราคุยกันเราก็พูดถึงแลปาโลสโคปิกเซอร์เจอรี่ใช่ไหมฮะแล้วเราจะใช้เฮฟวี่หรือไลท์เวทดีนะครับซึ่งเอาที่จริงเนี่ยนะฮะมันก็มีสตัดดี้ตีพิมพ์ในเฮอร์เนีย2020นะครับเป็นเมตาไนสติสมาละนะฮะตรงนี้เนี่ยก็พบว่านะครับมันเฟเวอร์ไปทางใช้เฮฟวี่เวทในแง่ของรีเคเรนต์นะฮะในแง่ของรีเคเรนต์เนี่ยheavy weight ใช้แล้วอาจจะดีกว่า light weight ด้วยซ้ำนะครับเพราะนี่คงต้องดูฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดเฮอร์เนีย defect ที่มันดูใหญ่หน่อยเนี่ยเราไปใช้ light weight เลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะนักนะครับเพราะเนี่ยตอนนี้มันสวิงกลับมาที่กลุ่มของ heavy weight ที่อาจจะดีกว่านะครับนอกจากเรื่องของweight ของตัว mesh พอซ้ายเรื่องของmonoหรือมัลติฟิลเมนต์แล้วของเมชนะครับเมชมันมีความพัฒนาอะไรไปทางอื่นอีกบ้างก็อย่างเช่นอันนี้ฮะการสร้างตัวลักษณะของเมชรูปลักษณ์ภายนอกให้มันง่ายกว่าการใช้มากขึ้นหรือมีคุณลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างอย่างรูปที่ใช้ที่เอามาให้ดูอันนี้ก็จะเป็น 3D configuration นะครับก็เป็นเมชที่ใช้ถือว่าค่อนข้างง่ายในแง่ของการทำโดยเฉพาะเวลาทำแลปโรสโคปิกเนี่ยจะปูค่อนข้างง่ายแล้วก็มีสตัดดี้ออกมาว่าด้วยความที่เมชเนี่ยมันล็อกอยู่ในตำแหน่งของอนาโตมีของมันเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้แท็กไอตัวแท็กเนี่ยนะครับในการฟิกเซชันเนี่ยน้อยชิ้นลงหรืออาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้แท็กเลยก็ยังได้นะฮะอย่างอื่นของเมชเช่นอย่างนี้ฮะเราออกแบบมาเราไม่อยากให้มีการต้องเย็บนะครับหรือต้องใช้แท็กนะฮะก็ออกแบบเมชให้มีลักษณะเหมือนเป็นตัวเวลโครนะครับเป็นตีนตุ๊กแกซึ่งก็จะสามารถยึดติดกับทิชชูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องฟิกนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกการดีไซน์นึงที่ออกมาช่วยเรานะฮะแน่นอนของพวกนี้ก็จะมาด้วยราคาที่สูงขึ้นอยู่บ้างนะครับซึ่งก็คงต้องเลือกใช้เป็นเคสไปนะครับคราวนี้เนี่ยในแง่ของ non absorbable mesh ซึ่งเป็นเมชสามัญที่เราใช้ประจำแล้วเนี่ยเรามักจะถูกบอกต่อกันมาว่าใน contaminate ใน dirty environment เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนักที่เราจะวาง foreign body เข้าไปในตำแหน่งนั้นๆ นะฮะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถืออยู่แต่ก็มีสิ่งที่เข้ามาชาเลนจ์ความเชื่อนี้ออกมาเรื่อยๆเป็นระยะนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้จริงๆแล้วก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2012ฮะของชอยนะครับเขาก็อันนี้เขาดูใน ventral hernia repair นะครับใน ventral hernia repair นะแล้วเขาดูแยกเป็น clean contaminate กับ contaminate wound นะครับดูเรทของการเกิด superficialSSI กับ Deep SSI นะครับในกลุ่มที่ Repair ด้วย Mesh กับ No Mesh นะครับตัวเลขก็อย่างที่เห็นครับถ้าดูกันอย่างเงี้ยก็ 5% ระหว่าง 6.6% กับ 5% อย่างเงี้ยนะครับระหว่าง 9.1 กับ 10.1% อย่างเงี้ยคิดว่าดูด้วยตาก็คงเห็นว่าจริงๆแล้ว Clinical Significance เนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนเลยระหว่างการวาง Mesh กับไม่วางนะครับในแง่ของ Contaminate Environment เนี่ยการวาง Mesh ก็ดูเหมือนจะยังเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีมากมายในแง่ของเคสซีรีส์เอ่ยในแง่ของ comparative study เอ่ยที่พูดถึงว่าในแง่ของ contaminated environment แล้วเนี่ยการใช้ mesh ก็ยังใช้ได้อยู่โดยที่
เรทของ infection ก็ acceptable รวมทั้งเมื่อ infection เกิดขึ้นนะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยแหละถ้าเกิดทำ hernia repair อะไรไปจะเป็น ventral หรือกรอยก็ตามแล้วมันมี infection เกิดขึ้นเราก็มักจะไม่ได้ไปเอา mesh ออกซะตั้งแต่ต้นเราก็พยายามจะ treat ด้วยการwound care ให้ antibiotic ซึ่งจริงๆก็ success rate ค่อนข้างสูงครับใน paper ที่เขาพูดถึงกันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวนักในการใช้non-absorbable mesh ใน contaminated environment นะครับเมื่อเร็วๆนี้เองปี2021นี่เองเมื่อสักไม่เกิน 3-4 เดือนก่อนก็มีเปเปอร์ที่พูดถึงการใช้โปรไฟลักติกวางในชั้นซับเลย์นะครับเมชวางในชั้นซับเลย์ในกรณีที่ทำผ่าตัดมิดไลน์ไปในคลีนคอนทามิเนตนะครับยังแค่คลีนคอนทามิเนตเนาะยังไม่ได้เป็นคอนทามิเนตหรือเดอร์ตี้นะครับเป็น RCET ครับก็พบว่าจริงๆ superficial SSI เนี่ยระหว่างกลุ่มที่วางเมชกับไม่วางเมชนะฮะก็5กับ 4% deep SSI ก็1กับ 2%ประมาณนี้ซึ่งก็คงเห็นละว่าการวางเมชอาจจะไม่ได้น่ากลัวเรื่องของการเพิ่ม SSI นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิด SSI แล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจจะทรีทเมนต์ด้วย conservative treatment success แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ success ก็จะยุ่งกว่าตรงที่ว่าเราอาจจะต้องไป remove เมชต้องมีหัตถการเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ย SSI rate อาจจะไม่ได้ต่างกันครับผมแล้วถ้าสมมุติเรากังวลเรื่องของ contaminated environment นะครับ biologic mesh มีที่ใช้หรือไม่นะฮะอันนี้เป็น systematic review ตีพิมพ์ไว้ใน American Journal of Surgery ปี2016นะครับในแง่ของในการ repair นะฮะabdominal wall defect ใน potential contaminated หรือ contaminated นะครับเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็น synthetic mesh กับ biologic mesh ตรงที่ผมวงไว้เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแม้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ biologic หรือ synthetic mesh นะครับซึ่งก็มี consensus ออกมานะครับตีพิมพ์ใน hernia 2018นะครับว่าเรื่องของการใช้ biologic mesh หรือ bio synthetic mesh เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างในแง่ของแนะนำไหมให้ใช้นะครับก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปตอนนี้เนี่ยการแนะนำให้ใช้ biologic mesh หรือ biological mesh ที่แนะนำว่ามันซูพิเรียกว่าการใช้ synthetic mesh เนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วไม่ได้เป็นที่แนะนำขนาดนั้นนะฮะในแง่ของถ้าเอามาใช้ในแง่ของการ prevention บ้างนะครับ biologic mesh นะครับ biological mesh มาใช้ใน prevention ในกรณีของป้องกันไม่ให้เกิด incisional hernia ก็พบว่า evidence นะครับก็ยัง conclude ไม่ได้นะครับว่ามันจะดีกว่าเพราะว่านะครับในการใช้ตัว biologic mesh นะฮะในแง่ของ infection ครับในแง่ของ infection นะครับเวลาเรา repair hernia แล้วนะครับระหว่าง non-absorbable กับ bio-absorbable mesh นะครับใน contaminated field นะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าใช้ synthetic mesh ธรรมดา non-absorbable เนี่ยมัน favor ไปทางนั้นมากกว่าด้วยซ้ำนะครับ favor มากกว่าไปทาง bio-absorbable mesh ด้วยซ้ำนะครับจะไม่ได้สิทธิ์ที่เอามาให้ดูอันนี้นะฮะอีกเมชหนึ่งที่ยังถือว่าค่อนข้างใหม่และผมยังไม่เห็นใช้ในบ้านเรานะครับได้ข่าวว่ามีบางบริษัทกำลังจะเริ่มเอาเข้ามานะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเมชตัวไหนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น bio-absorbable mesh ไม่ได้ทำจากซีโนกราฟหรือ human axilla dermis line นะก็เป็น material ที่กลุ่มเดียวกับพวกที่เป็น absorbable suture นั่นแหละฮะเอามาทำแล้วก็ engineering เพิ่มเติมเพื่อให้มันอยู่คงทนนานขึ้น slowly absorb มากขึ้นนะฮะอย่างกลุ่ม BioA นะครับก็มี study ครับใช้นะครับในการ repair ventral hernia ก็ประมาณสัก24เดือน follow up เนี่ยก็ recurrence rate ก็ประมาณเนี้ย 17% SSI ประมาณสัก 18% นะครับ phasic mesh นะครับเป็นตัวที่อยู่ค่อนข้างนานนะครับอันนี้ follow up นานหน่อยนะครับก็พบว่า recurrence rate SSI ก็ดังที่โชว์ในสไลด์ให้เห็นนะครับก็มีการดูนะครับ midterm long term outcome ในกลุ่มที่เป็น biosynthetic mesh นะฮะกลุ่มที่เป็น open complex abdominal wall reconstruction นะครับ recurrence rate ก็กลุ่ม phasic หรือ BioA ก็สักประมาณ 10% นะครับ SSI ก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับเกือบครึ่งหรือ1ใน3ขึ้นไปแล้วก็โอกาสที่ mesh removal ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณสักถ้าเป็นฟาสิกก็สักประมาณ 17% 17.5 แต่กลุ่ม BioA ไม่ได้มีเลยครับพูดง่ายคือในเรื่องของevidence นะครับในกลุ่มที่เป็น bioabsorbable mesh เองถือว่าค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ยังขาด
ทรายที่เหมือนเป็นรันไดม์คอนโทรลทรายที่เราถือว่าเป็นเกรด A evidence อยู่นะฮะมันเป็นเรื่องที่ยังใหม่อยู่ครับเพราะเนี่ยอันนี้ต้อง follow ต่อไปนะครับว่า developable mesh เนี่ยในแง่ของ1ในแง่ของถ้าเกิดจะมาใช้แทนในแง่ที่เอามาใช้แทน synthetic non absorbable mesh ในการ repair hernia เลยเนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่นะครับ recurrent rate จะเป็นยังไงนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็น contaminated environment เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้มัน absorb หายไปเนี่ยเพื่อจะได้ foreign body ค้างน้อยเนี่ยนะครับมันมีผลอะไรไหมกับเรื่องของใน contaminated environment รวมทั้ง recurrent rate ในกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็น high risk นะครับรวมทั้งอาจจะเป็น adhesion อะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับมีอะไรมากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่ในการใช้เป็น absorbable mesh นะครับซึ่งยังต้องรอการศึกษาต่อไปนะครับก็ตรงนี้ผมก็คงจบในแง่ของ evidence base ที่อัปเดตมาให้ฟังในแง่ของ mesh ต่างๆในแง่absorbable non absorbable นะครับ bio absorbable รวมทั้ง biologic mesh ว่าเรามีที่ใช้อะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างรวมทั้งดีไซน์ของ mesh ที่มีณตอนนี้นะครับแล้วก็คุณลักษณะของเมชโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นย้ำก็คือกลุ่มที่เป็น non absorbable mesh ซึ่งเป็นเมชที่เราใช้บ่อยครับก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตขอบคุณครับ